ติดลาวเป็นสนิมเพราะลาวหรอทำถ้วยเด็กค่ะวันนี้ทำอะไรคะเสื้อผ้าอ๋อนี่ค่ะเราเลยเอาเดิมอะค่ะมันเป็นท่อเหล็กนะคะมันเป็นสนิมเห็นไหมคะคือเวลาที่เราตากเสื้อผ้าไปเนี่ยสนิมมันก็จะติดที่ผ้ามันก็แบบนี้จะไม่สวยงามนะคะเราก็เลยตัดต่อเชื่อมเหมือนราวอื่นๆเราจะได้ใช้ได้ทุกราวเลยเห็นไหมคะถ้าจะไม่งั้นมันก็จะเป็นสนิมเห็นไหมคะมันก็จะติดเสื้อผ้าเหมือนเห็นไหมเป็นสนิมเนี่ยอันนี้เราก็ใช้ท่อ PVCจะทำด้วยซักผ้าช็อปแล้วเราก็ทำการเชื่อมนะคะทีนี้เวลาเชื่อมมันจะเกิดความร้อนบริเวณนี้เราก็เอาผ้าไปชุบน้ำเราก็เอาผ้าไปชุบน้ำเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มันไหม้กับพลาสติกเพื่อที่ว่าเราก็จะได้ปลอดภัยนะคะวันนี้เราก็จะทำการเชื่อมนะคะนี่ค่ะที่เชื่อมเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วเราก็ดูค่ะมีป้ายเรียบร้อยนี่สักดาช็อปดำเนินการเองนะคะมาเองใช่ถูกต้องแล้วเราก็สามารถซักผ้าได้ทุกราวแล้วคันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าสนิมจะติดที่ผ้าอีกเลยนะคะเราก็มาจัดการเชื่อมนะคะนี่แบบปลอดภัยนะคะแล้วเราก็ทำการเชื่อมนะคะให้ราวมันติดเชื่อมนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่กระจกแล้วอย่าไปมองมันมากนะคะมันจะทำให้สายตาเสียได้คะอะไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะว่าเชื่อมแล้วเสร็จจะเป็นไงบ้างเนาะทำใหญ่เลยให้ตรงกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทำราวซักผ้าใกล้ๆจะเสร็จแล้วเหลือเชื่อมก็จะเสร็จแล้วนะคะพอเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตัดผ้าได้ดูที่สนิมก็จะไม่ติดผ้าประหยัดแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสื้อผ้าก็จะไม่ติดสนิมเหมือนเราอันอื่นนะคะเรียบร้อยควันกระมงชงเฉงงานเอากันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวโดนท่อนะคะมันร้อนนะคะเริ่มให้สนิทกันแล้วนะผ้าจะไม่โดนนะคะงานขอดูว่าแล้วยังนะคะเ
เหนื่อยไหมคะคนทำไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเห็นไหมคะต้องใส่หน้ากากเพื่อความปลอดภัยเซฟตี้สุดๆนี่ก็เสร็จแล้วนี่ขนาดแล้วเห็นมากอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะในการทำในผลงานงานต่อไปที่ประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอ